สุทั้งหลายมรณสติคือความระลึกถึงความตายอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริญมรณานุสติอยู่บ้างหรือเห็นไหมพูดถึงความตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนานๆพูดทีเพราะกลัวตายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง4-5คำดังนี้ก็ดีเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ยังประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไปแค่กิน 4-5 คำก็ยังช้าไปหายใจเข้าหายใจออกมันอาจจะตายถ้าตอนนั้นก็ได้ภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเอาล่ะค่ะพวกเราพึงจะกระทำนะคะขอบใจทุกคนเลยที่มาทำอาหารให้อาจจะไม่ได้กินตายก่อน ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวดังนี้ก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จะเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกไว้คือเอาทุกขณะจิตเลยค่ะสรุปคุณแม่เจ้าค่ะแล้วคิดยังไงให้ไม่หดหู่เจ้าค่ะอ้าวมรณสติมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความหดหู่มันเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างร่าเริงแบบไม่ตายทั้งเป็นก็สมมติว่าขณะนี้หายใจเข้าแล้วมีราคะเนี่ยตายไหมก็ตายอยู่ด้วยราคะหายใจออกมีโทสะตายไหมก็ตายอยู่ด้วยโทสะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งวนเวียนสงสัยฟุ้งซ่านตายไหมก็ตายอยู่ด้วยโมหะไงทีนี้ถ้าเราจะหดหู่ก็คือเราต้องไปจมอยู่กับราคะโทสะโมหะเราจึงหดหู่เพราะถ้าถามว่าจะคิดยังไงไม่ให้หดหู่ก็ต้องมีปัจจุบันขณะที่ละราคะบรรเทาโทสะละถอนอวิชชานะจ๊ะเพราะอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้เมื่อมีความไม่รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันก็จะปรุงแต่งอย่างไม่รู้ซึ่งขณะนั้นแหละพบชาติแห่งทุกข์มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นคือต้องถอนอวิชชาให้ได้พบชาติแห่งทุกข์จึงสิ้นอาสวะ